สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเจอกับภาษาเยอรมันกับแจ็คกี้อีกแล้วนะคะวิดีโอนี้จะมาอธิบายเรื่อง Reflexive Pronomen ค่ะ Reflexive Pronomen คืออะไรปกติแล้วหรือว่าส่วนมากเลยนะคะ Reflexive Pronomen เนี่ยจะมาคู่กับคำกริยาค่ะจะมีคำกริยาบางจำพวกนะคะที่เขาห้อย Reflexive Pronomen ตามมานะคะนั่นก็คือตัว Reflexive เนี่ยก็คือการสะท้อนมาจากประธานค่ะประธานของเราในตารางนี้นะคะมี ich du er sie es wir ihr sie sie นะคะตัวนี้การสะท้อนหรือคำที่สะท้อนกลับเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปนะคะเช่นตัวอย่างวันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของคำกริยาที่มีชื่อว่า freuen นะคะ freuen ตัวนี้ตัวตรงกลางนะคะตรงนี้นะ freuen ตัวนี้เนี่ยแปลว่าดีใจนะคะฉันดีใจนะที่จะตึ๊ดๆๆอะไรก็ว่าไปนะคะตัวนี้จะมี reflexive ตามมา reflexive ของเราในตัวนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะตัวที่มีชื่อว่า mich นะคะ mich เนาะตัวที่สองค่ะอ่ะเดี๋ยว mich เนี่ยสะท้อนมากับมาจากนะคะมาจาก ich นั่นเองเนาะ mich สะท้อนมาจากคำว่า ich นั่นเองนะคะคำต่อไปค่ะ dich นะคะdish ก็สะท้อนมาจากคำว่า do นั่นเองนะคะส่วน rcs ล่ะ rcs กลุ่มคำนี้นะคะเขาใช้เหมือนกันเลยค่ะนั่นก็คือมาจากคำว่า sich นั่นเองเนาะคำว่า sich เนี่ยสะท้อนมาจากคำว่า rcs นั่นเองทั้ง3คำเลยนะคะใช้เหมือนกันเลยเนาะโอเคอ่าแล้ว uns ล่ะคะ uns สะท้อนมาจาก wir นะคะ euch นะคะสะท้อนมาจากอีอะที่แปลว่าพวกเธอเนาะแล้วก็จะมี sich นะคะสะท้อนมาจาก z ใหญ่แล้วก็ c เล็กนั่นเองนะคะตัวนี้คำกริยาคำว่า freuen เนี่ยตัวนี้เนี่ยเขาจะต้องมี reflexive pronomen ตามมาตลอดนะคะถ้า ich ก็ mich นะคะขอแนะนำให้ท่องเลยเนาะถ้า du ก็ dich นะคะ er sie es sich นะคะ wir unsear euch แล้วก็ c ใหญ่แล้วก็ c เล็กนะคะก็คือ sich นั่นเองนะคะอันนี้ง่ายสุดๆเลยเนาะไม่ได้แบบยากอะไรมากมายนะคะนั่นก็คือเราต้องจำค่ะจำคำกริยานะคะว่าคำกริยาตัวไหนที่ใช้ reflexive pronomen บ้างนะคะมันจะติดมาตลอดเลยค่ะคำกริยาตัวนี้เราไม่สามารถที่จะแยกออกจากกันได้นะคะ reflexive pronomen สรุปค่ะนั่นก็คือการสะท้อนมาจากประธานนั่นเองประธานคือใครตัวนั้นก็จะเป็นตัวสะท้อนมานะคะโอเควิดีโอนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะ Cheers!